ซูแม้คนเกลียดแผ่วเผาแสงทองฟ้าตรับนี้หล่อลูกผู้ชายกระตุกต่อมเพื่อกันรัวๆหลังจากที่พยาบาลฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิสามีนักร้องหมอลำสาวแผ่วๆแสงทองออกมาโพสต์ข้อความตัดเพ้อเรื่องราวความรักความซื่อสัตย์และมีการโยงไปถึงผู้ชายเข้ามาเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ล่าสุดภรรยาคู่ชีวิตอย่างแผ่วๆแสงทองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยโพสต์ข้อความว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมันในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี 100% แต่กูกับบริสัวพอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจะจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจ